การปลอมเป็นผู้หญิงหรือการสร้างตัวตนปลอมขึ้นมาถือว่าเป็นการสแกมเมอร์อย่างหนึ่งซึ่งแม่งไม่โอเคเลยเว้ยเขาก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเลยประมาณ5ปีถึง7ปีเพราะเขาก็สร้างตัวตนปลอมนี้มานานพอสมควรแต่เขาทำยังไงล่ะให้คนเชื่อว่าเขามีอยู่จริงเขาใช้วิธีที่ชาญฉลาดมากครับต้องขอชื่นชมเริ่มแรกเขาจะใช้ตัวเองคุยกับนางเงือกใช้ตัวเองในการสร้างฐานเรื่องราวขึ้นมาก่อนในขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างตัวตนเทียมเขาเอารูปแต่งคอสของผู้หญิงคนอื่นหรือภาพต้นขารวมไปถึงรูปภาพทั้งตัวส่งไปให้กับเป้าหมายเพื่อให้เขาเชื่อว่ามีอยู่จริงหลังจากการส่งภาพให้มันก็จะกลายเป็นผลอุปทานหมู่บอกต่อๆกันไปว่าเขามีอยู่จริงนั่นทำให้ความน่าเชื่อถือของเขายิ่งมากขึ้นทั้งที่คนนั้นไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียวเลยก็เชื่อกันแล้วว่ามีอยู่จริงจริงๆแล้วไอ้นางเงือกเนี่ยแม่งเคยเปิดไมค์อยู่ครั้งนึงเว้ยแต่มันเป็นเสียงที่ใช้การปรับเสียงอีกทีนึงเก็ทมั้ยมันจะมีโปรแกรมปรับเสียงอะซึ่งก็อีกแหละผมไม่ได้คิดอะไรมากเว้ยส่วนเพื่อนผมอีก 2-3 คนก็เก็บไว้ในใจเรื่องนี้เพราะแม่งแบบขำดีมันดูโง่แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะ